แต่ไม่อยากจะบอกเลยว่าพยายามหลีกเลี่ยงมาหลายคลิปนะครับมีเพจไหนมันเปิดจับเบอร์คัตเตอร์มั้งไหมวะกูอยากจะไปเล่นจับเบอร์เอาคัตเตอร์แล้วเนี่ยไอ้ข้างล่างเสือกมีอีกจรรยาบรรณของนักรีวิวดูกันดีๆสวัสดี KPC กระแป๋ Channel ของแท้ KPC ต้องตัวใหญ่นะครับวันนี้นะครับกลับมารีวิวงานปั้นงานเรซินอีกแล้วนะฮะซึ่งบรรยากาศแบบนี้นะครับแปะไม่อยากจะบอกเลยว่าพยายามหลีกเลี่ยงมาหลายคลิปนะครับไปงานเล็กไปงานกลางเล็กกลางเล็กกลางอยู่นะฮะเอางานคนอื่นยืมมาบ้างก็มีนะครับผมแต่สุดท้ายวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับต้องมารีวิวงานใหญ่กันอีกแล้วนะฮะคืองานนี้แปะบอกเลยว่าจับเบอร์ได้มานะครับ wow. จับเบอร์ได้มาอีกแล้วคือแปะเคยจับเบอร์ได้งานใหญ่ๆตัวหนึ่งคืองาน Enel Hobby Yeast นะฮะอันนั้น15เบอร์ได้มาตัวหนึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับอันนี้นี่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะแต่ว่า10เบอร์ได้มาอันนี้ประทับใจมากๆเลยนะครับก่อนจะไปดูงานขอพรีเซนต์เพจก่อนดีกว่านะฮะจับเบอร์ได้มาจากเพจ King Kong Toy นะฮะเพจนี้ก็ได้กับเขามาเนี่ยไม่ใช่ได้กับเขาสิไม่ใช่ได้กับเพจนะจับเบอร์ได้กับเพจเนี่ยมาหลายงานแล้วนะครับผมอ่ะมาดูขนาดกล่องของมันดีกว่าว่าใหญ่โตขนาดไหนนะฮะงานนี้เลยนี่นะฮะงานของค่าย LB Studio ค่าย LB Studio เนี่ยงานใหญ่ๆเขาเยอะมากเลยนะที่เด่นๆเลยคือตัวไอ้หนวดขาวที่ความยาวเป็นเมตรอ่ะนะอันนั้นอ่ะใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับรอเพจไหนเปิดเบอร์จะลองไปเล่นดูถ้าดวงดีอาจจะได้มานะฮะแต่ตัวนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันคือดูแล้วเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะเริ่มยังไงดีและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มากล่องเดียวนะคุณมันมีกล่องเล็กมาด้วยคือแปะก็ไม่รู้หรอกว่ากล่องเล็กเนี่ยมันใส่อะไรมาดูกล่องเล็กก่อนละกันนะพยายามหลีกเลี่ยงกล่องใหญ่ก่อนคือเห็นกล่องใหญ่แล้วใจมันสั่นน่ะแปะจับเบอร์ได้มาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะหนีหลบจนแบบเพจถามอ่ะพี่แปะครับแกงานที่ได้หรือยังครับผมอยากรู้มีตำหนิอะไรไหมก็คือหนีไม่ได้แล้วอ่ะสุดท้ายต้องแกะดูนะฮะเป็นตัวโซโลมาตัวเดียวเลยคือนึกไม่ออกเลยจะเริ่มแกะยังไงดีอ่ะไม่อยากจะบอกเลยว่ากรีดให้ตายก็ไม่ขาดมีเพจไหนมันเปิดจับเบอร์คัตเตอร์มั้งไหมวะกูอยากจะไปเล่นจับเบอร์เอาคัตเตอร์แล้วเนี่ยคัตเตอร์เก่านี่กรีดยังไงก็ไม่คมเอามายังไงดีอ่ะคือไม่กล้าคว่ำอ่ะคว่ำแต่จำได้ว่ามันนี่มันจะอันตรายตรงงูอ่ะมันจะมีตัวงูที่เขาบอกว่ามันจะหักง่ายอ่ะก็เลยไม่กล้าคว่ำแล้วพอไม่คว่ำก็ออกมาไม่ได้เลยเนี่ยสงสัยต้องเสียงคว่ำแล้วบอกกูชอบกันไหมรีวิวงานใหญ่ๆชอบกันไหมชอบดูกันไหมงานใหญ่ๆถามบ้างไหมโอ้คนรีวิวรู้สึกยังไงอ่ะมาดูกล่องกัน LB Studio นะครับเขียนมาเป็นโซโลนะกล่องไม่ค่อยมีอะไรหรอกเป็นลายดำๆนะครับแล้วก็มีหน้าโซโลอยู่เนาะคือลองเทียบดูนะกูคุกเข่าก็มาถึงไหลแล้วอะว้าวงานใหญ่โตมโหฬารงานนี้ใหญ่สุดที่เคยรีวิวป่าววะน่าจะใช่ดูแล้วไม่มีตัวไหนใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมาดูด้านในกันเคยแนะนำไปแล้วว่าถ้าเกิดเจองานใหญ่ๆมาเนี่ยภาพลักษณ์อย่าไปมองมันเพื่อให้ FC ได้เห็นอย่างเต็มที่กูจะเอายังไงให้มันออกมาได้วะ A few moments later นี่นะครับกล่องใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ใหญ่เลยอ่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่ากูพร้อมกว่านี้อีกนิดนึงนะกูลงไปนอนในกล่องนี้ได้เลยอ่ะมามีดูจากกล่องแล้วเนี่ย2ชั้นนะครับคนที่เคยรีวิวมาเจ้าของเพจก็เตือนมาบอกว่าพี่อุ้ยครับระวังงูมันจะหักขนาดช่างไนท์ยังบอกเลยว่าเขาซ่อมโซโลมาเนี่ยหลายตัวละโซโล LB ตัวเนี้ยจุดเดียวกันเลยที่หักคืองูเพราะฉะนั้นชิ้นนี้อยู่ในช่องกระแป๋ Channel
จ้าของสถิติประกอบแล้วหักแทบจะทุกคลิปขอภาวนาอย่าให้มันหักเลยนะครับมาดูกันงูอยู่ไหนไม่เจองูมีแต่ชิ้นส่วนเยอะแยะเนี่ยดาบกระโปรงเอ้ามันมีตัวมาแล้วมันมีตัวให้กูอีกตัวนึงทำไมวะมันต่างกันยังไงอะอะไรเหรอแถมตัวให้2ตัวเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันตอนเราประกอบทำไมถึงให้ตัวมา2ตัวชิ้นสำคัญกูละชิ้นสำคัญกูละงูมาสาธุนะมะไม่นะไม่ไม่งูรอดเว้ยงูไม่หักอ้าวแล้วเขี้ยวอ่ะอย่าบอกนะไอ้งูหักแต่ฟันงูไม่หักแต่เขี้ยวหักอ่ะอุ้ยคุณดูฐานดิใหญ่โตโมโหลานอลังการฮานาก้ามากคุณเอ้ยแล้วกูจะวางตรงไหนวะอุตส่าห์เคลียร์ที่ไว้จะวางตรงเนี้ยไม่พอแน่ๆเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าประกอบยังไงชิ้นส่วนมีอะไรบ้างนะฮะก็เท่าที่ดูนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะบอกเลยว่าชิ้นส่วนมีไม่เยอะแต่ว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับขนาดบึ้มๆทั้งนั้นนะฮะ2กล่อง3ชั้นละกันตีอย่างนี้จะเอามันขึ้นมายังไงก่อนข้างล่างมันมีอะไรหรือเปล่าวะไอ้ข้างล่างเสือกมีอีกจรรยาบรรณของนักรีวิวดูกันดีๆมีโซโลนัมเบอร์เท่าไหร่ล็อกไทย3 4 7ใน400มีโซโลนะฮะให้ดูแค่นี้พอแล้วไม่ไหวแล้วต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเพจคิงคองทอยนะฮะให้ลาล่ามูฟมาส่งเลยบอกว่าพี่อุ้ยครับกลัวงูจะหักก็เลยให้ลาล่ามูฟมาส่งเพราะว่ากลัวพลังการทำลายของขนส่งไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าไปรษณีย์ไทยนะฮะก็ลาล่ามูฟแล้วกันผลของเราชิ้นเดียวง่ายหน่อยนะครับฐานสวยรายละเอียดฐานเมื่อกี้ให้ดูข้างล่างไปแล้วยกไม่ไหวแล้วไม่ดูแล้วนะฮะแต่เคยเห็นงานจริงมาแล้วที่งานทอยทูโชว์ปีแรกเลยจัดที่เมกาสะพานเหล็กนะฮะข้างๆร้านยูโปรดักที่เป็นกาแฟดราม่ากันอยู่นะเห็นตัวจริงโอ้โหคิดในใจงานสวยว่ะตัวใหญ่อลังการเหลือเกินแต่ราคาก็หลายหมื่นก็คิดว่าเออคงถ่ายรูปแล้วการถ่ายรูปเก็บเอาไว้คงไม่มีวาสนาได้ครอบครองหรอกผ่านมา2ปี3ปีเอ้ยได้เข้ามาอยู่ในห้องแมวน้ำดีใจมากลูกเอ้ยต่อไปก็นำทรัพย์มาให้พ่อนะแล้วเดี๋ยวจะถวายน้ำดงน้ำแดงนะลูกนะถ้าเกิดเอาว่าถ้าเกิดถูกหวยอะถูกหวยเดี๋ยวจะเอากระถางทูบตั้งเอาน้ำแดงไหว้เช้าเย็นเลยนะครับงูสวยเขี้ยวทำออกมานะฮะสวยงามเลยลิ้นเลินเอาลิ้นไปไหนเอาลิ้นอยู่นู่นลิ้นงูอยู่นู่นนะครับด้านหน้ามันอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้ามันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเขียนอะไรอะโรโรโนอาโซโลสวยงามนะฮะขอบทองสวยงามเลยมาชิ้นต่อมานะฮะก็หัวยักษ์นะครับตอนแรกแปะคิดว่ามันจะหนักก็หนักนะแต่ไม่หนักมากมันจะเป็นแบบกึ่งไฟเบอร์เท่าที่แปะจับดูนะมันไม่ใช่เรซินตันนะครับผมมันจะคล้ายๆกับหมัดของลูฟี่ F3 เพิ่งขายไปแต่รีวิวไปแล้วล่ะหมัดมันจะใหญ่ๆแต่มันเบานะฮะลูฟี่วานโน F3 ตัวนั้นก็มันจะเป็นตัวหัวโอนินะแล้วก็รายละเอียดของมันเนี่ยค่อนข้างดีขอประกอบลงไปก่อนเข้าด้านหน้าจะง่ายหน่อยไม่ง่ายอยู่ดีนี่วะใกล้ละใกล้หักกันเนี่ยหลงยังวะเพราะถ้าลงไม่ดีเนี่ยมันก็จะก๊อกแก๊กในภายหลังนะอ่ะน่าจะลงนะครับน่าจะลงล็อกโอเคมาประกอบไปรีวิวไปเลยนะดูความสูงของงานจะเลยหัวกูแล้วทีนี้ก็มาส่วนชิ้นส่วนโซโลแหละนะคือแปะก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะให้โซโลมาทำไมตั้ง2ตัวเพราะดูแล้วมันเหมือนกันเลยนะครับดาบสีเดียวกันด้านหลังต่างกันหน่อยนึงนี่อันเนี้ยหลังจะดูเฟิร์มกว่าตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้หลังมันจะเนียนๆหน่อยนะอันนี้คือจุดต่างที่แปะเห็นแล้วดูส่วนตัวเนี่ยความเฟิร์มจะต่างกันตอนแรกแปะคิดว่ามันต่างกันแค่ต้มหูตัวเนี้ยนะครับหูจะตกต้มหูจะตกตัวเนี้ยต้มหูมันจะไปด้านข้างนะแต่ว่าพอดูจริงๆคือตัวของโซโลเนี่ยมันต่างกันเขาให้ตัวไหนกูมาวะตัวไหนเขาให้เสริมมาช่างมันลืมไปแล้วเอาว่าแปะจะเอาไอ้ตัวที่มันสวยๆนี่ละกันตัวที่มันแบบดูดุขึ้นก็ละกันส่วนไอ้ตัวที่เป็นธรรมดาเอาลงไว้ขา
น่าจะเป็นตรงนี้นะครับชิ้นส่วนเข้าไปฮะนี่ตรงนี้นะฮะไม่มีแม่เหล็กไม่ได้ดูดติดตรงนี้อนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะครับเหยียบหัวไอตัวโอนิตัวปีศาจไว้นะฮะแล้วถัดมาก็น่าจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นตัวเสื้อนะครับชิ้นตัวเสื้อซึ่งคงต้องเอาด้านนี้ลงแหละนะนี่ด้านนี้ขึ้นแบบนี้นะครับก็เอาลงไปหนักเหมือนกันนะชิ้นงานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับอ๋อนี่มีเดือยตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะมีรูให้ลงตรงนี้นะครับเราก็แต่นี่ตรงนี้เห็นมีรูอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะมีชิ้นส่วนตรงนี้ก่อนกูไม่พลาดหรอกจะให้กูลื้อใช่ไหมล่ะฝันไปเถอะเดาว่าน่าจะเป็นชิ้นนี้แหละนะครับเพราะมันยาวๆเหมือนกันปล่อยผมมาด้านนี้นะปล่อยผมปีศาจนะครับมาด้านนี้อีกไหมไม่น่ามีละโอเคชิ้นนี้ลงได้ก็จะมีเดือยนะฮะเอาให้เดือยมันลงไปนะครับโอเคเดือยลงแล้วตัวนี้ก็ลงไหมตัวนี้ก็ลงแล้วนะครับแต่สังเกตดูเห็นไหมด็อกแดกนะฮะด็อกแดกเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเอาตัวโซโลมากดทับเอาไว้อีกทีนึงเป็นแผลกดทับตรงนี้นะฮะแต่ก่อนจะไปโซโลนี่เห็นแวบๆว่ามันมีตัวนี้มีตัวดาบนี่อยู่นะครับน่าจะต้องมีใส่ดาบไว้สักด้านหนึ่งโอเคได้แล้วนะฮะ1ชิ้นตรงนี้กับ1ชิ้นตรงนี้ใส่เข้าไปอยู่ตามที่บอกจะเอาตัวที่เป็นกล้ามเฟิร์มใส่เข้าไปนะฮะพอใส่ตัวไปแล้วเห็นไหมปั้นคงขึ้นเพราะตัวมันจะกดลงไปนะครับสวยงามที่เงียบไปไม่ใช่อะไรนะกำลังคิดว่ากูจะเอามันขึ้นแท่นยังถึงยาวเขาดีใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินคุณเอ้ยมันจะมีพวกปลอยผมเล็กๆน้อยๆอยู่อ๋อนี่เห็นละโซนนี้จะมีพวกรูอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องมีไอ้พวกปลอยผมมาใส่ทางนี้มีปลอยผมอย่างนี้อยู่เรียกว่าหูฟังบลูทูธคุณเอ้ย เหมือนไหมเหมือนหูฟังบลูทูธไหมเป็นอย่างนี้แล้วมันถึงพังนี่นะครับใส่ไป1ชิ้นตรงนี้แล้วก็2ชิ้นซึ่งก็ตัวนี้แปะเดาว่าอยู่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวใส่ทีหลังสุดนะฮะแล้วตัวนี้อีก1ชิ้นมันจะอยู่ตรงไหนอือหือเป็ดอยู่ข้างในไม่ใช่นะสามารถต่อได้โดยที่ไม่ต้องลื้อไหมได้อยู่ไม่ต้องลื้อนี่มีจะงอยผมตรงนี้หน่อยนึงนะครับปีศาจเราตรงนี้โอเคตอนแรกคิดว่าอันนี้อยู่ตรงไหนนี่มันสีเดียวกับอันนี้มันก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วชิ้นสุดท้ายที่เป็นผมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับใส่ดึบเข้าไปสูงเท่ากูเลยอ่ะสุดยอดมากงานชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็ดาบเนี่ยตอนแรกเห็นคิดว่าเอ๊ะของมีตำหนิป่ะวะทำไมไม่มีด้ามดาบอ๋อด้ามดาบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ด้ามดาบเข้าไปนะฮะ1เล่ม2เล่มนะครับสวยงามจริงๆนะฮะแล้วทีนี้ก็ดาบเล่มสุดท้ายนะครับนี่นะฮะปากคาบไปนะครับสวยงามเกือบลืมตัวนี้นะฮะลิ้นงูงูต้องมีลิ้นนะครับนี่เอาละสมบูรณ์มาเข้าสู่การรีวิวนะครับหมดแล้วนะไม่มีชิ้นส่วนซ่อนแอบแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกับโซโล LB Studio นะเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับผมแล้วก็ภูมิใจมากที่จับเบอร์ได้ตัวนี้มานะเรียกว่าเป็นงานอลังการที่สุดที่เคยจับเบอร์ได้มาเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้โซโล LB คือไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาครอบครองแต่สุดท้ายก็ได้มันมาภูมิใจจริงๆนะฮะสวยงามมากๆตัวนี้นะหน้าตาโซโลเอ่ยกล้ามเนื้อเอ่ยนะครับแล้วก็ดาบที่จะจิ้มตากูเอ่ยนะเนี่ยบุญไปบุญมาเนี่ยถ้ากูยืนไปยืนมานะมันต้องแทงตากูแน่ๆเดี๋ยวคอยดูมาไล่จากฐานขึ้นมาฐานเนี่ยสวยทำเป็นแบบว่าคลื่นน้ำซัดแต่ว่าตัวคลื่นน้ำเนี่ยมีงานอื่นที่สวยกว่านี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวหนวดขาวที่เป็นน้ำแบบพาร์ทใสนั่นก็น้ำสวยนะหรือว่าพวกตัวพวกมังกรโซโลมีอยู่ตัวหนึ่งไอมังกรทูฟันอันนั้นจะเป็นมังกรสวยนะครับตัวเนี้ยน้ำมันจะดูเหมือนกับว่าเหมือนน้ำแข็งที่มันละลายไปแล้วมันจะค่อยๆละลายลงไปดูแล้วไอ้สไตล์มันเป็นแบบนั้นน่ะนะดูแบบไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เรื่องน้ำแต่เราก็มองข้ามไปได้เพราะว่างูทำสวยมากพญางูที่แบบว่าเนี่ยเลื้อยมาเนี่ยแล้วก็หน้างูตัวเนี้ยถ้าเดินกลางคืนมาเจอมันกูตกใจอ่ะนะฮะงูสมจริงสวยงาม
ถักมาเป็นหน้าปีศาจอลังการมากคือหัวปีศาจเท่ากับหัวกูเลยดีไม่ดีใหญ่กว่าหัวกูด้วยปั้นมาบ่งบอกความเป็นโอนิมากๆนะฮะเขี้ยวตาจมูกปากดวงตาของปีศาจสวยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นประกายลุกวาวไม่มีไฟ LED แต่ความสวยของมันดูแบบเหมือนพวกปีศาจญี่ปุ่นอะองค์ประกอบหน้าตาของปีศาจตัวเนี้ยลงตัวมากเรียกว่าปีศาจเนี่ยถ้าเทียบ3ตัวโซโลงูปีศาจชอบปีศาจที่สุดละปีศาจหรือยักษ์นี่แหละนะชอบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อิจฉาผมมันด้วยที่แบบยาวสลวยสวยเก๋ขนาดนี้นะขึ้นมาที่โซโลมันก็ไม่ใช่โซโลที่สวยที่สุดเพราะว่าแปะเนี่ยรีวิวโซโลมาหลายตัวแล้วนะก็สวยเกินมาตรฐานโซโลทั่วไปนะฮะก็สวยดีแล้วก็จุดที่ประทับใจคือมันมีมาให้2ตัวมันมีตัวแบบตัวกล้ามเนียนๆมาตัวนึงแล้วก็ตัวกล้ามแบบบึกๆมาตัวนึงนะครับโซโลส่วนมากจุดที่มีปัญหาคือต่างหูจะหักแต่อันนี้มาไม่หักต้องขอบคุณเพจ King Kong Toy นะครับเอาลาล่ามุมมาส่งไม่มีการกระทบกระเทือนกระแทกกระทันใดๆทั้งสิ้นงานดีมีคุณภาพนะครับมาถึงโดยสมบูรณ์ก็ยังคงคุณภาพของงานเอาไว้อย่างครบถ้วนนะฮะงานนี้ให้พูดถึงเรื่องข้อดีของมันเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะพูดไปหมดแล้วนะครับผมข้อเสียของมันดีกว่าข้อเสียมันเนี่ยอนาคตเราไม่มีทางรู้เลยว่าโซโลกูจะเป็นไมเคิลแจ็คสันเอียงไปข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันมีจุดที่รับน้ำหนักเนี่ยมีแค่เท้าข้างเดียวส่วนไอ้เสื้อเนี่ยมันก็เป็นเดือยเสียบเอาไว้ไม่รู้ว่ามันจะช่วยรั้งโซโลให้อยู่มาด้านหลังหรือเปล่ากลัวมันจะไปข้างหน้ามากนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็น1ใน5โซโลที่สวยตัวนึงนะแต่ยกให้ตัวนี้นะครับผมก็งานใหญ่รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะแต่มันยังไม่หมดแค่นี้แปะยังมีงานใหญ่รออยู่ตรงหน้ากูเนี่ยกูมองอยู่เลยเนี่ย3กล่องใหญ่ๆ wow. ไม่บอกด้วยเป็นงานอะไรรอหลังหายปวดก่อน จะเอามาให้ดูนะฮะจะแบกมาให้ดูตัวนี้ฝากเอาไว้แค่นี้เนาะถ้าชอบใจรีวิวงานแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับกระแป๋ Channel ด้วยนะจะได้มีกำลังใจเอางานอื่นมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับผมวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ